บนโซเชียลแชร์ข้อความแนะนำว่าบอกลาปัญหาขาลาย5สูตรสครับง่ายๆที่ช่วยให้ขาเนียนเช่นสครับขาด้วยดินสอพองหรือมะขามเปียกผสมขมิ้นและสครับขาด้วยมะกรูดหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผิวหนังครับบอกลาปัญหาขาลาย5สูตรสครับง่ายๆที่ช่วยให้ขาเนียนแบบที่เขาแชร์นี่จริงไหมครับไม่ได้ผลเฉพาะผิวหนังชั้นนอกสุดชั้นขี้ใครเท่านั้นให้ความชุ่มชื้นเมื่อไหร่ที่ผิวหนังชั้นนอกสุดมันหนามันอักเสบก็ทำให้สีผิวมันดูดำคล้ำหนาพอเราไปขัดขี้ใครออกโดยใช้สารพวกนี้เป็นตัวช่วยกับแรงขัดผิวตัวนั้นก็จะดูขาวขึ้นแต่ไม่ได้มีผลต่อการสร้างเม็ดสีที่เขาแนะนำให้ผสมดินสอพองกับน้ำมะนาวนำมาพอกขาแล้วแต้มลงบนจุดด่างดำทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกทำเป็นประจำวันเว้นวันจะช่วยลดรอยต่างๆนี่เป็นยังไงครับถ้าเป็นรอยดำตื้นๆการที่เราพวกมะนาวไปขัดความที่มันเป็นกรดอ่อนๆมันสามารถที่ช่วยลอกผิวหรือใช้เป็นสีจางลงได้แต่ว่าต้องระวังว่าพวกนี้เมื่อถูกแสงแดดสารบางอย่างที่อยู่ในมะนาวทำให้ทับยากับแสงแดดทำให้เกิดการแพ้ได้ดินสะพองก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นพวกแป้งมันทาบนผิวหนังผิวมันก็จะดูขาวขึ้นเมื่อสองตัวมาใช้ร่วมกันทำให้ผิวมันดูกระจ่างขึ้นดูขาวขึ้นแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้สามารถจะลบรอยดำได้นำน้ำมะขามเปียกผสมกับขมิ้นผงแล้วใช้ใยบวบที่แช่น้ำจนนิ่มแล้วชุบน้ำมะขามเปียกค่อยๆขัดวนลงบนผิวหนังที่มีรอยด่างดำเช่นเดียวกับมะนาวเมื่อกี้พวกมะขามหรือมะกรูดแล้วก็ตามพวกนี้มีความเป็นกรดเมื่อเราไปถูบนผิวหนังมันก็จะเหมือนขัดขี้คายออกไปก็ทำให้สีผิวมันดูจางลงได้หรือรอยหยาบก็จะดูเรียบขึ้นแต่ต้องระวังการที่ใช้สครับมันไปทำลายเซลล์ผิวหนังได้ไปทำให้รูขุมขนที่ถูกทำลายนั่นสิ่งที่ตามมาบางคนเกิดการแพ้ได้มากเลยเพราะพวกนี้เป็นกรดมันสามารถจะกัดผิวได้และการที่แรงที่ไปกดไปถูทำให้เกิดการอักเสบทำให้รูขุมขนอักเสบได้บางคนเป็นสิวขึ้นมาเรนตรงนั้นหรือเป็นต่อมความอักเสบเพื่อเล็กแดงๆเต็มไปหมดได้ได้ช่วยบ้างแต่มีผลข้างเคียงใช้มะกรูดมาผ่าครึ่งขัดวนเบาๆให้ทั่วทั้งขาโดยเฉพาะบริเวณที่มีจุดด่างดำล้างออกให้สะอาดทำเป็นประจำวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละ 3-4 ครั้งรอยด่างดำจะลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็เช่นเดียวกับมะนาวครับมันอยู่ในภูมิเดียวกันเขาบอกว่าใช้ขมิ้นผง2ช้อนชาผสมน้ำอุ่นชะโลมให้ทั่วขาทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีหรือจนกว่าจะแห้งล้างออกให้สะอาดวิธีนี้เป็นการช่วยให้ผิวดูขาวขึ้นและช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าให้ออกไปความเชื่อกันมานานแล้วว่าขมิ้นสามารถจะทำให้ผิวเราดูขาวขึ้นกระจ่างขึ้นหรือสามารถจะเป็นฤทธิ์เหมือนกับยาต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการสร้างเม็ดสีได้ในทฤษฎีคนสมัยก่อนก็นิยมใช้ขมิ้นตั้งแต่มาทาหน้าทาอะไรก็ตามก็ทำให้สีผิวสวยขึ้นแล้วอย่าลืมว่าพวกนี้มันก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ทำให้ผิวมันดูชุ่มชื้นขึ้นได้พวกนี้ก็ได้ผลชั่วคราวเมื่อเราใช้ครีมบำรุงทั้งหลายแต่ไม่ได้ผลที่ถาวรเขาบอกว่าปอกเปลือกว่านหางจระเข้ออกแล้วล้างให้สะอาดระวังอย่าให้มียางเหลือจากนั้นนำไปปั่นแล้วพอกบริเวณที่เป็นรอยดำทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งจะช่วยให้รอยดำเช่นรอยยุงดำรอยเกาและรอยแผลเป็นจางลงตัวว่านหางจระเข้เองมีฤทธิ์เป็นการลดการอักเสบให้ความชุ่มชื้นเวลาที่เราผิวหนังอักเสบแห้งเมื่อเราทาพวกนี้ก็จะดูดีขึ้นเพราะเวลาที่เรามีผิวหนังอักเสบมีแผลมีอะไรและมีรอยแก่เกาอะไรก็ตามพวกนี้เช่นยุงกัดอะไรก็ตามเมื่อเราทาว่านหางจระเข้หรืออะไรก็ตามที่เป็นตัวไปให้ความชุ่มชื้นมันก็จะดูดีขึ้นแผลมันจะดูดีขึ้นแต่ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการสร้างเม็ดสีครับไม่ได้ทำให้รอยมันหายไปได้ถ้าเกิดมีปัญหาขาลายแพทย์แนะนำดังนี้ครับถ้าเรามาเริ่มขาลายเราต้องดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรบางทีคนจะต้องไปพบคุณหมอเพื่อให้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องว่าเป็นโรคเรื้อรังไหมเป็นโรคที่แก้ไขหลีกเลี่ยงได้ไหมถ้าเป็นจากสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กำจัดยุงการใช้ยากันยุงทาหรือจะเป็นจากผิวที่เราแห้งการอาบน้ำเสร็จใช้โลชั่นทาพวกนี้ก็จะช่วยทำให้สภาพที่ทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังมันลดลงไม่คันก็จะไม่เก่าหรือถ้าเป็นมากคุณหมอก็จะให้ยาดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์แนะนำบอกลาปัญหาขาลาย5สูตรสครับง่ายๆนี่เป็นยังไงครับไม่จริงนะครับที่จะช่วยแก้เรื่องขาลายได้เต็มที่มันเพียงแต่ไปทำให้เหมือนการขัดขี้ใครเอาผิวหนังชั้นนอกสุดออกไปเท่านั้นครับปัญหามันเกิดขึ้นในผิวหนังชั้นลึกลงไปจะไม่สามารถจะแก้ได้ไม่สามารถจะช่วยลดการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติได้แล้วก็ยิ่งใหญ่นั้นก็จะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนได้จากการแพ้จากการที่เราไปขูดไปกดมันก็ทำให้เกิดอักเสบของผิวหนังได้เพราะฉะนั้นไม่ควรแชร์ต่อการแก้ปัญหาสุขภาพอย่างได้ผลจะต้องเข้าใจสาเหตุและเลือกวิธีแก้ที่ถูกต้องนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแช่อย่าแช่มัวๆคิดก่อนให้แน่ใจนะจ๊ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม